สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องวิภาพามาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้สักแท้นะคะแท้ทั้งหลังเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเพิ่งดีไซน์กันออกมาใหม่นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมินินะคะแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่มินินะคะแข็งแรงมากเวอร์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขนาดนะคะหน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างตรงนี้นะคะเมตรหนึ่งแต่ถ้ารวมบัวตรงนี้เป็นเมตรห้าเซนแต่ถ้าเกิดว่าใครเหลือพื้นที่แค่เมตรหนึ่งพอดีเลยก็บอกเราได้เลยนะคะจะได้หั่นบัวตรงนี้ออกหรือว่าถ้าจะทำใหม่ไงก็แจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะด้านล่างจะมีสีดินชักนะคะด้านบนจะเป็น2บานเปิดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องวิภาเปิดให้พี่ดูทีค่ะนี่นะคะสำหรับอันนี้นะคะแบบว่าข้างในเนี่ยคือสวยเนียนเนียนมากๆเลยนะคะเขาขัดไม้เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในคลิปนะคะแล้วก็ราวตากผ้านี้ราวแขวนผ้าก็เป็นไม้สักแท้นะคะแต่ว่าท่านใดต้องการเป็นสเตนเลสก็บอกได้นะคะสำหรับอันนี้คือน้องเขาแขวนเสื้อไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก้าวไม้แขวนนะคะถ้าก้าวไม้แขวนตีซะว่า10ไม้แขวนรอแค่นี้นะคะเท่ากับว่าครึ่งนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ20เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ประมาณ40ประมาณ50ไม้แขวนนะคะตู้หลังนี้ได้50ไม้แขวนแล้วก็เหลือพื้นที่ข้างล่างอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินชักนะคะอันนี้คือสีจริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นสีเสี้ยนขาวนะคะก็บอกได้เลยนะคะแต่ว่าราคามันก็จะอีกอันนึงนะคะว่าสีเสี้ยนขาวนี่จะทำยากนะคะนี่ตรงนี้ติดรังเลื่อนแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าชอบแบบซอฟต์โคลสก็บอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมงานเขาเรียบร้อยมากนะคะก็คือแบบว่าคุณจะดูทั้งข้างล่างข้างหลังหรือว่าข้างบนหรือว่าชักยินชักออกมาดูเนี่ยคือแบบเรียบร้อยหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมาพบกันที่ร้านบ้านปัญญานะคะติดถนนราชพฤกษ์ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไม่เว้นเลยนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาพบกับน้องวิภอได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ผลิตภัณฑ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ